บอมคะครับเร็วๆนี้ศิลปินคนหนึ่งเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยเหรอใช่เป็นตีนะคะน่ารักแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นู่นนี่มากมายเลยทีเดียวเป็นแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นติ่งแบบหลายวงการมากเลยก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งไปต่อดูคอนเสิร์ตเคป๊อปมานะคะนอกนั้นแบบทั้งหนังละครอนิเมะการ์ตูนอะไรเงี้ยเขาชอบหมดเลยอ่ะพี่บอมน่ารักมากเลยอ่ะน้องดาวอ่ะใครนะบอมธนาไม่ใช่ค่ะพี่บอมบอมสนินนั่นก็ไม่ใช่บอมสุวาทินอันนี้ก็ยังไม่ใช่เลยค่ะพี่บอมสมมุติกำลังพูดถึงพี่สแตมป์อภิวัฒน์ค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตสแตมป์ฟ้าผ่านแล้วสแตมป์ของเรานี่เองใช่แล้วค่ะคอนเสิร์ตเขาก็จะมีขึ้นวันที่19กันยายนนี้ค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีมี VR ให้ดูไหมใช่ตอนนี้เรามีอะไรพิเศษพิเศษมาให้ไปดูกันด้วยHi, Kinokuniya. Arigatou gozaimasu. Tachimase. แค่นี้ครับ ฟ้าผ่าสุดๆเรื่องไรนะจูบผู้ชายก็ไม่เคยนะครับ ผมเคยจะไปดู Green Day ครับแล้วก็กำลังขี่จักรยานไปซื้อของที่เซเว่นแล้วกลับมาบ้านแล้วออกไปดูปรากฏว่าบัตรหายครับเป๋าตังค์หล่นทำให้เราดู Green Day แบบฟ้าผ่าครับจริงก็เป็นติ่งตอนนี้มันติ่งซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับติ่งญี่ปุ่นติ่งเกาหลีติ่งทุกๆอย่างติ่งเกมตอนนี้มันติ่ง The Voice ด้วยเป็นแฟน The Voice ครับผมไม่ได้ทำนะเป็นแฟนรายการแทนชอบพี่คิมครับถือว่าเขาเซ็กซี่มากซีซั่นนี้ จริงๆก็ไม่ค่อยได้มีความโรแมนติกนะพูดเองก็ยังไงอยู่อาจจะเคยแบบเคยง้อเขาด้วยวิธีต่างๆการเอาดอกไม้มาเสียบไว้ที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เราก็โดนโกรธอยู่นะจะบอกว่าโรแมนติกก็ไม่ได้เรียกว่าเข้าตาจนแล้วจริงๆนะฮะน่าเป็นเพลงกันละครั้งหนึ่งนะของผมกับรองกับคุณปามี่เพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เรารู้สึกว่าอีเวนต์แบบนี้มันน่าจะมีครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เพลงนี้มันน่าจะเหมาะว่าเราได้พบกับเพื่อนๆเราแล้วได้พบกับแฟนเพลงเราแบบครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่ประทับใจมากๆทุกครั้งที่นึกถึงก็คงจะมีเพลงนี้คลออยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้พบกันในวันนี้นี่แหละฉี่ในห้องน้ำหญิงฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีห้องน้ำชายเล่าเหตุการณ์นั้นได้ฟังหน่อยครับก็บางห้างมันไม่มีห้องน้ำชายครับไม่รู้มันทีมอาจจะโดนล้างอยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็ปวดมากเราก็เลยจำเป็นต้องฉีดห้องน้ำหญิงครับแล้วมีคนเห็นไหมหวังว่าจะไม่มีนะครับก็ขอฝากคอนเสิร์ตไวตามิวเสนอแต้มฟ้าผ่านะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับ3ชั่วโมงที่เราดีไซน์ไว้อย่างดีให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกบทเพลงทุกกิจกรรมที่เราทำแล้วก็คุณก็จะทำกิจกรรมมาร่วมกับเราด้วยซึ่งผมเองทำกับทีมงานเองก็ตื่นเต้นเองอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกันเยอะครับ